สมาธิปัญญา มันเกิดจากวิเวกเราสงัดจากสิ่งรบกวนทางกายสงัดจากการรบกวนของกายที่ว่ากายวิเวกเมื่อเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงแต่เสียงของธรรมชาติ ไม่ขัดต่อความรู้สึกวิเวกตรงกันข้ามยังเสริมความรู้สึกสงัดภายในได้เสียงลมเสียงนกคือเสียงที่ไม่ชวนให้ปรุงแต่งนั้นจิตใจของเราเนี่ยชอบคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆปั่นเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ยั่วยุไม่กระตุ้นจึงช่วยได้เยอะกายวิเวกก็ยังมีความหมายอีกนัยหนึ่งคือเราวิเวกจากกายของตนกายมันก็ยังมีอยู่ตลอดจนถึงการเข้าอัปปนาสมาธิจิตสงบแน่วแน่จะไม่มีความรู้สึกว่ามีกายในระหว่างการภาวนาทั้งที่ยังมีความรู้สึกอยู่ในกายเรายังมีสัมปชัญญะอยู่กับอิริยาบถของกายเราวิเวกจากกายเพราะไม่ให้ความวิตกกังวลความเป็นห่วงความกลัวความต้องการอะไรต่างๆเกี่ยวกับกายเข้ามาครอบงำจิตเรียกว่ากายวิเวกกายก็วิเวกเราก็วิเวกจากกายเมื่อมีกายวิเวกแล้วเราต้องก้าวไปสู่จิตวิเวกความวิเวกทางจิตคือสงัดจากนิวรณ์จิตใจไม่ให้ความคิดต่างๆที่เกี่ยวพันกับกามกับความเพลิดเพลินยินดีเข้ามาครอบงำกว่าเราวิเวกจากความยินดีความยินดีเกิดขึ้นในสิ่งใดสิ่งนั้นกลายเป็นกามทันทีกามที่เกี่ยวกับกายโดยตรง
เช่นกามราคะเป็นต้นคือกามในระดับหยาบกามที่ทำลายสติสัมปชัญญะได้ง่ายมากเป็นพลังที่แรงกล้าแต่ถึงแม้ว่าเรายินดีเพลินอยู่กับความคิดเกี่ยวกับธุรกิจการงานงานอาชีพเรกกีฬาการบันเทิงแม้จนกระทั่งสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลกิจกรรมหลายต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนแต่ถ้าจิตใจเราไปยินดีคิดเพลินอยู่กับสิ่งนั้นในระหว่างการภาวนาเราก็ถือว่าเป็นกามความพอใจในสิ่งที่เป็นกามเรียกว่ากามฉันทะจิตวิเวกจากอกุศลธรรมทั้งหลายคือวิเวกหลุดพ้นเป็นอิสระชั่วคราวจากความยินร้ายความไม่ชอบความหงุดหงิดความรำคาญจิตใจวิเวกหลุดพ้นชั่วคราวจากความขี้เกียจขี้คร้านจากความงุ่งเหงาหาวนอนจิตใจวิเวกจากความคิดฟุ้งซ่านหรือความวิตกกังวลหรือความรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองมีผิดตัวเองไม่ดีอะไรเป็นต้นหลุดพ้นชั่วคราววิเวกจากความลังเลสงสัยต่างๆนั่นนะเมื่อจิตใจสำนึกในความวิเวกปิติย่อมเกิดขึ้นปิติไม่ได้เกิดขึ้นเพราะได้อะไรสักอย่างแต่ปิติธรรมปิติเกิดขึ้นในเมื่อเราสอดส่องดูสำนึกอยู่ในภาวธรรมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเห็นชัดเลยว่าความยินดีความเพลินในอารมณ์ไม่มีความยินร้ายการปฏิเสธการรังเกียจอารมณ์ไม่มีจิตใจมีพลังจิตใจผ่องใสนุ่มนวลควรแก่งานอยู่ในโอวาทจิตใจไม่ต้องคิดในสิ่งใดเลยมีความสุขได้การที่เรารู้ด้วยว่าจิตใจกำลังปราศจากสิ่งเศร้าหมองในปัจจุบันถึงแม้ว่าเป็นการพักผ่อนชั่วคราวความรู้ความสำนึกทำให้เกิดปิติ
ครองกับปิติก็มีความสุขปิติก็ยังมีส่วนตื่นเต้นอยู่ส่วนว้าวอยู่ความสุขหรือความปกติเหมือนสุขภาพกายกายปราศจากโรคชั่วคราวเรียกว่าสุขภาพดีจิตใจปราศจากนิวรณ์ปราศจากกิเลสชั่วคราวมีภาวะที่เป็นสุขสุขภาวะสุขภาพเมื่อไม่มีสิ่งต่างๆรบกวนจิตใจน้อมไปสู่อารมณ์ที่เรากำหนดเช่นลมหายใจอยู่กับอารมณ์นั้นไม่วอกแวกนี่เราว่ามีวิตกมีวิจารวิตกคือดำริหรือยกจิตไปสู่อารมณ์วิจารณ์คือสัมพันธ์กับอารมณ์นั้นอย่างลึกซึ้งในขณะนั้นไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีเสียงรบกวนจิตก็รู้สึกปิติสุขและรวมเป็นหนึ่งการรวมเป็นหนึ่งมีหลายระดับระดับแรกก็ยังไม่ค่อยจะมั่นคงอาจจะยังมีความคิดเกิดขึ้นดับไปแต่เราไม่มีการต่อเดิมมันสักแต่ว่าความคิดความคิดมีเหมือนกับไม่มีเพราะไม่ได้ดึงจิตออกจากปัจจุบันก็ยังถือว่าจิตมีสมาธิอยู่เราต้องฝึกให้จิตใจเราได้คุ้นเคยได้คล่องแคล่วกับสมาธิไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกังวลเราทำยังไงต่อให้เราคุ้นอยู่ให้เราสนิทสนมอยู่กับความรู้สึกอย่างนี้และขอให้สังเกตด้วยว่าก่อนที่จิตใจจะร่วมเป็นสมาธิมักจะมีเครื่องหมายบางอย่างเป็นนิมิตหมายเฉพาะตัวนี่มันจะเป็นมันก็เป็นลูกศรที่ชี้ทางเรียกว่าเป็นสมาธินิมิตจิตใจที่วิเวกจากนิวรณ์วิเวกจากกามวิเวกจากอกุศลธรรมทั้งหลายก็จะเริ่มสะสมคุณสมบัติของจิตที่จะก้าวไปสู่
วิเวกชั้นยอดคือวิเวกจากกิเลสโดยสิ้นเชิงด้วยพลังของปัญญา